วัสดีครับสวัสดีครับคนดังของวงการสตาร์ทอัพขออนุญาตเรียกพี่หมูอุกบีไปด้วยเลยนะคะเรียนเชิญค่ะครับผมก็หมูครับจากอุกบีครับก็วันนี้มาพูดในฐานะของอินเวสเตอร์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยคืออย่างที่พี่มดหรือว่าพี่นิกเล่าไปครับตัวอุกบีเองก็เป็นสตาร์ทอัพครับแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพแรกๆที่ระดมทุนครับก็ต้องขอบคุณทางอินเวนต์นะสมัยนั้นพี่มดก็ยังอยู่อินเวนต์ฮะก็ลงทุนบริษัทเราเป็นบริษัทแรกครับเป็นผมจำได้ว่าประมาณปี2012เนี่ยเป็นมูลค่าประมาณ2ล้านเหรียญแรกฮะ2ล้านเหรียญประมาณสักเกือบ70ล้านบาทนะตอนนั้นฮะก็จาก70ล้านบาทนั้นเนี่ยก็ต้องการแชร์ว่า VC เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมครับในการเจริญเติบโตของบริษัทเราฮะจนทุกวันนี้เนี่ยตัวอุบีเองเนี่ย ก็ขยายไปเยอะครับมีไปทำกับ Tencent ไปทำ Six อย่างที่พี่นิกเล่าให้ฟังฮะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสที่เริ่มเข้ามาทำสตาร์ทอัพแล้วก็มีน้องๆฮะมีน้องๆมีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาถามเรื่องการระดมทุนกับ VC เยอะครับตอนแรกๆก็จะไม่ค่อยเข้าใจฮะก็เอาเงินตัวเองครับเอาเงินตัวเองเนี่ยไปลงทุนกับน้องๆทำไมสักพักนึงหลายๆบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยก็ปิดตัวไปครับก็เป็นส่วนตัวก็ไปพยายามไปปรึกษาวิธีการรูปแบบของตัว VC ขึ้นมาครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำกองทุน500ตุ๊กๆขึ้นมาครับกับคุณกระทิงฮะเรา2คนก็ปัจจุบันก็น่าจะเป็นนักลงทุนที่แอคทีฟที่สุดในระดับที่เรียกว่า seed stage ก็คือว่าเงินก้อนแรกที่ลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับเราจะลงทุนประมาณสัก3ล้านบาท5ล้านบาทไปจนถึง10ล้านบาทครับคือเป็นเงินก้อนแรกเนี่ยที่ให้กับสตาร์ทอัพไปฮะปัจจุบันลงทุนไปประมาณ60บริษัทนะครับ60บริษัทในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับเดี๋ยวจะลองเล่าตัวบริษัทต่างๆฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลองเริ่มกันก่อนเลยฮะวันนี้หัวข้อเนี่ยชื่อบอกว่าทำยังไงให้ถูกใจ VC ครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็ต้องบอกว่าลองมาดูคำถามแรกฮะสิ่งที่ต้องการเนี่ยคือใครเป็นคนซื้อและใครเป็นคนขายจริงๆคือการลงทุนของ VC เนี่ยก็เหมือนกับการซื้อขายพี่มดเปรียบเหมือนการจีบผู้หญิงครับจริงๆแล้วงานของสตาร์ทอัพเนี่ยที่สำคัญเนี่ยคือการทำตัวบริษัทของเราฮะให้ดีที่สุดครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนเก่งๆนะครับงานของนักลงทุนเก่งๆเลยคือเลือกลงทุนในบริษัทที่ดีที่สุดและแน่นอนว่าการที่เราโพสิชันตัวเราเองเนี่ยให้อยู่ในโพสิชันที่มีนักลงทุนเก่งๆดังๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาลงทุนในตัวบริษัทเนี่ยจะสามารถทำให้ตัวสตาร์ทอัพเนี่ยระดมทุนได้ในมูลค่าหรือว่าโดยเทอมการต่อรองเนี่ยที่ดีกว่าเพราะนั้นข้อแรกเลยเนี่ยเรามานั่งดูกันว่าใครเป็นคนซื้อและใครเป็นคนขายหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราไปคุยกับทาง Venture Capital ครับจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือการสร้างความสัมพันธ์ฮะหลายๆครั้งในเวลาผมระดมทุนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่เป็น strategic เนี่ยร่วมปีฮะร่วมปีเพื่อให้ท้ายที่สุดเนี่ยเขาอยากจะลงทุนในบริษัทเราจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยถึงค่อยเกิดขึ้นมากกว่าการที่แบบเอ๊ะเราเข้าไประดมทุนในช่วงที่บริษัทเนี่ยเงินใกล้จะหมดแล้วเราไม่มีอำนาจการต่อรองอะไรเลยเพราะว่าเงินบริษัทกำลังจะหมดละต้องรีบเลสมาต้องรีบระดมทุนมาอันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าความสามารถในการต่อรองทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ในมือนักลงทุนแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีอำนาจการต่อรองถูกไหมครับอันที่2คือการเลือก VC ครับ VC ก็อย่างที่พี่มดเล่าเหมือนกันฮะมี Financial Investor กับ Strategic Investor ครับแล้วก็มี VC เนี่ยก็มีนักลงทุนVC เนี่ยก็มีหลากหลายมากเลยอย่างเช่นที่เราคุยกันไปวันนี้เนี่ยบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยมีนักลงทุนหลายสิบเจ้าครับเราจะต้องมานั่งดูว่าจุดแข็งของนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยคืออะไรเน็ตเวิร์คของเขาคืออะไรแล้วก็ถ้าเป็นแง่ Strategic เนี่ยนักลงทุนที่มาลงทุนในเราเนี่ยเขามีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจเรานะครับแล้วก็จริงๆการทำการบ้านนะฮะการทำการบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับเพราะจริงๆแล้วเวลาเราไปคุยกับ VC เนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยที่เราเข้าไปคุยกับ VC ครับจริงๆแล้วเราใช้เวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นสัปดาห์เพื่อไปพูดคุยหมายถึงว่าเพื่อไปพูดคุยกับบริษัทที่เขาเคยลงทุนฮะเราก็อาจจะได้แบ็คกราวด์มาก่อนว่าแบบนักลงทุนคนนี้เขาลงทุนแล้วเขาเป็นยังไงvalue ของเขาช่วยเหลือเรายังไงหรือว่าบริษัทประเภทไหนที่เขาลงทุนมันเป็นการทำกันบ้านก่อนเพราะว่ามันจะรู้สึกเป็นการเสียโอกาสมากเลยฮะที่กว่าจะนัดนักลงทุนได้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนต้องเตรียมข้อมูลแต่เราไม่ได้ทำกันบ้านว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เราจะไปเสนอเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาอยากจะลงทุนหรือเปล่าหรือว่าหัวข้อที่เราจะพูดคุยเนี่ยเราควรจะคุยมุมไหนให้เขาน่าจะลงทุนนะครับแล้วก็ในที่เหลือเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนได้ฮะแน่นอนครับการลงทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับคือเป็นเรื่องของการซื้อและการขายฮะเมื่อคนซื้อเนี่ยมีราคาที่อยากจะซื้อที่ราคานี้และคนขายเนี่ยก็คิดว่าอยากจะขายที่ราคานี้เนี่ยการลงทุนเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นครับ
ในฐานะสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการระดมทุนในมูลค่าที่เยอะที่สุดคือเราจะต้องคิดว่าบริษัทเราเนี่ยมีมูลค่าเท่านี้ในขณะที่ VC เนี่ยก็จะคิดว่าบริษัทเราเนี่ยมีมูลค่าต่ํากว่านั้นเพราะว่าเงินจํานวนเท่ากันเนี่ยเขาก็จะได้หุ้นมากขึ้นถูกมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดบริษัทเรามีมูลค่าสูงกว่าเนี่ยเงินจํานวนเท่ากันเราก็จะเสียหุ้นไปน้อยลงครับเพราะฉะนั้น expectation เนี่ยของนักลงทุนเนี่ยกับเราเนี่ยทันทีที่มันมาชนกันนะฮะมันถึงจะเกิดการลงทุนในการลงทุนเนี่ยในรอบแรกๆอ่ะครับมูลค่าเนี่ยพูดยากมากเลยฮะลองนึกถึงว่าสมมุติว่าเป็นบริษัทเพิ่งเปิดใหม่ขึ้นมาอาจจะมีทีมงานอยู่ 4-5 คนลูกค้ามีอยู่นิดเดียวอย่างเงี้ยฮะไม่มี track record ครับไม่มี track record ไม่ได้มีว่าแบบเอ๊ะตัวเลขกำไรขาดทุนปีที่1ปีที่2เนี่ยเป็นยังไงยังไม่มีข้อมูลเหล่านี้อันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นราคาตลาดเราก็อาจจะต้องไปนั่งดูอีกว่าบริษัทที่คล้ายๆกันบริษัทที่ระดมทุนในตลาดของเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะไปเร็วๆได้ครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าการนัดกับ VC อ่ะครับอย่างเริ่มต้นอันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น strong intro ฮะคือโอกาสน้อยมากครับที่อยู่ดีๆเนี่ยคุณจะ random ส่งอีเมลเข้าไปที่เว็บไซต์ของ VC ต่างๆทั่วโลกหรือว่าส่ง random อีเมลมาหาผมอย่างเงี้ยฮะแล้วจะเกิดการนัดเกิดขึ้นครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเรามีคนที่ส่งข้อมูลเหล่านี้เข้ามาตลอดเวลาครับแล้วก็เราก็อาจจะเปิดดูแต่ว่ามันจะง่ายกว่านั้นมากเลยฮะถ้ามีคนที่เชื่อใจคุณมากพอครับแล้วแนะนำคุณให้เราฟังอันนี้เนี่ยเราจะสามารถเราจะมีคนที่เราเชื่อใจใช่ไหมฮะสมมติเขารู้จักผมคุยกับเขาว่าเอ๊ะน้องคนนี้ทำไมถึงแนะนำมาดียังไงแน่นอนว่าคนนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะแนะนำให้เราเนี่ยเขาก็ต้องคิดก่อนแล้วฮะว่าแบบเอ๊ะเหมาะสมไหมที่จะแนะนำทีมใหม่ๆให้กับ VC เพราะนั้นผมเชื่อว่าอย่างแรกเลยเนี่ยการเข้าไป approach VC อะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณหาคนที่คุณคิดว่าสามารถ introduce คุณเนี่ยเข้าไปกับ VC คนนั้นได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีการมีตติ้งกันฮะมีตติ้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าตอนแรกอาจจะได้เจอกับฟันเมเนเจอร์เลยหรืออาจจะเป็นแอสโซซิเอทคือเป็นทีมงานของฟันเมเนเจอร์ก่อนก็จะมีมีตติ้งที่1ที่2ที่3ไปเรื่อยๆฮะจนท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราอันสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเป็นเทอมชีตถ้าเกิดคุยกันจนจบเทอมชีตก็คือว่าได้ข้อเสนอจาก VC มาครับว่าหลังจากประชุมกันมากี่ครั้งเนี่ยเราเสนอข้อเสนอให้คุณว่าแลกกับหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเงินเท่านี้เราโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราโอเคสามารถสรุปกันได้เนี่ยก็ขั้นไปก็เรียกว่าการทำ due diligence นะก็คืออาจจะมีทีมงานของกองทุนเองหรือว่าจะเป็นนักกฎหมายหรือว่าจะเป็นนักบัญชีเข้าไปดูตัวเลขกันว่าสิ่งที่เราตกลงกันเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้หลังจากฟัง VC มาหลายที่นะฮะวันนี้ผมจะลองพูดในหมวดของ500 startup ที่เราทำครับก็กี้นี้เราเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เรามีฟัน2ฮะทั้ง2ฟันรวมกันเนี่ยปัจจุบันเรามีเงินทุนบริหารอยู่ประมาณ40ล้านเหรียญก็ประมาณ1,000 กว่าล้านบาทเนี่ยฟังดูก็เยอะฟังดูน้อยก็น้อยฮะแต่ว่าถ้าบอกว่าสำหรับเวลาเราลงทุนเนี่ยเราลงทุนบริษัทละ3ล้าน5ล้านเนี่ยเราลงทุนได้เยอะมากเลยครับเพราะว่าเงินเป็นพันเนี่ยก็เหมือนมีเงิน1,000 บาทแล้วก็ใช้ทีละ5บาท3บาทเนี่ยเพราะนั้นตัวเลือกของเราเนี่ยซีสเตจเนี่ยคือเราเน้นการลงทุนปริมาณมากๆฮะเพื่อที่จะมานั่งดูว่าหวานออกไปเนี่ยจะมีตัวไหนที่สามารถเติบโตมาได้ในฟันหนึ่งเนี่ยเราทำมา3ปีครับประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยได้ follow on funding หมายความว่ามีนักลงทุนท่านอื่นๆนะฮะที่เชื่อมือเชื่อในตัวบริษัทสตาร์ทอัพที่เราลงทุนเนี่ยแล้วมาลงทุนต่อจากเราครับแล้วบริษัทที่เราลงทุนไปเนี่ยเงินต้นของเราเนี่ยเราอาจจะลงทุนไปแค่ไม่กี่ร้อยล้านนะฮะในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่บริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถไประดมทุนต่อกับนักลงทุนอย่าง Invent หรืออย่างเจ้าอื่นๆรวมกันเป็นมูลค่ามากกว่า 7,000 ล้านบาทในช่วงเวลาแค่3ปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีงานมีการจ้างงานเกิดขึ้นจากบริษัท 40-50 บริษัทที่เราไปลงทุนเนี่ยประมาณ 10,000 การจ้างงานที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคันดีดคันงานนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราไปแตะตรงนี้นิดนึงนะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราพูดถึงสตาร์ทอัพเรียกว่าอะไรฮะ Thailand 4.0 จริงๆเนี่ยคือการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดเป็นคันดีดคันงานนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุ๊กบีเมื่อกี้เนี่ยฮะจริงๆแล้วเรามีนักเขียนที่เรียกว่าอะไรฮะทำรายได้อยู่กับเราเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเป็นหลายแสนคนหรือว่าอย่างสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยอาจจะเล็กนิดเดียวฮะอาจจะมีพนักงานอยู่สัก20คน30คนแต่ว่าเขาอาจจะมีคนขับมอเตอร์ไซค์สมมุติไลน์แมนสกูตเตอร์อย่างเงี้ยฮะตัวบริษัทเองเนี่ยทีมงานอาจจะมีแค่20คนแต่มีคนขับมอเตอร์ไซค์อย่างเขาเนี่ยหลายพันคนหรือว่าอย่างสตาร์ทอัพหลายๆอันอย่างเช่นFast Work อย่างเงี้ยมีฟรีแลนซ์ทำงานกับเขาหลายพันคนตัวนี้เองต่างหากฮะที่เป็นคันดิดคันงานที่บอกว่าตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาแล้วก็ทำออกไปนะครับเรามาดูแนวโน้มกันฮะ2012 2015 2016เนี่ยจะเริ่มเห็นว่าตั้งแต่ปี2016ลงไปผ่านมาเนี่ยแนวโน้มการลงทุน VC ในตลาดโลกอะครับจะเริ่มลดลงฮะเพราะว่าสภาพตลาดก็มีการแข่งขันมากขึ้นแต่ว่าใน Southeast Asia เนี่ยเราไม่เคย
การระดมทุนในแต่ละปีในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยไม่เคยลดลงครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศไทยฮะหรือในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเราเป็นประเทศที่เรียกว่าโมบายเฟิร์สครับก็คือว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของพวกเราเนี่ยแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G 4G เนี่ยเป็นทำให้เกิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของคนส่วนใหญ่ในเซาท์อีสต์เอเชียเพราะงั้นอยู่ดีๆเนี่ยตลาดก็บูมขึ้นมาฮะไม่ต้องคิดว่าจะมีสตาร์ทอัพในเมืองไทยลองมองแค่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราแค่ให้ access มือถือกับ 3G ให้กับคนในประเทศไทยอะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็สามารถทำมาค้าขายได้ฮะสามารถใช้ Instagram เป็นแคตตาล็อกขายของแล้วก็บอกว่าเวลาจะซื้อของให้คุยใช้ไลน์คุยกันเสร็จแล้วก็อาจจะโอนด้วยโมบายแบงกิ้งก็เกิดเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลที่เราเรียกว่าดิจิตอลอีโคโนมีละเพราะนั้น 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงแรกที่แบบอยู่ดีๆคนในทั้งทวีปเซาท์อีสต์เอเชีย 4-500 ล้านคนเนี่ยก็มี access สู่อินเทอร์เน็ตกับ 3G ขึ้นมาครับสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งประเทศเรามีคอมพิวเตอร์อยู่แค่1,500,000เครื่องฮะก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ในมหาลัยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทองค์กรใหญ่ๆอยู่ในธนาคารไม่ต้องคิดว่าจะมีสตาร์ทอัพอย่างอุ๊บวีหรือวงในหรืออะไรเพราะว่า B2C consumer เนี่ยไม่มีทางเกิดนะครับFintech ฮะ Fintech เนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรฮะคือการเติบโตของสตาร์ทอัพในอีโคซิสเต็มเนี่ยก็จะค่อยๆขยับไปฮะขึ้นอยู่กับว่าธีมของช่วงนั้นเป็นอะไรแน่นอนเลยว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ยสตาร์ทอัพรุ่นแรกๆเนี่ยมันจะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นบิสเนสโมเดลคล้ายๆกันในต่างประเทศอย่างเช่นอุ๊บบีเองอาจจะดู Kindle ของ Amazon วงในอาจจะดู Yelp ของอเมริกาแล้วก็ค่อยๆขยับกันมาวงการอีคอมเมิร์ซแน่นอนว่าทุกคนก็มอง Amazon มอง Alibaba เป็นต้นแบบเกิดมาเป็น Lazada Shopee อะไรต่างๆในปัจจุบันพอเวลาขยับไปเนี่ยการที่จะมีสตาร์ทอัพใหม่ๆเข้ามาในสเปซที่เป็น business model แบบนี้ครับมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก็จะเริ่มมีผู้นำในวงองค์การเหล่านั้นฮะแล้วก็จะต้องมีสตาร์ทอัพที่เป็นเรียกอะไรฮะทำเป็นอินดัสทรีเฉพาะขึ้นมาอย่างเช่น Fintech Deep Tech ต่างๆซึ่งเดี๋ยวดองจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่การระดมทุนใน Fintech เนี่ยก็เริ่มเห็นว่าแบบสาย Fintech เนี่ยก็เริ่มมีการเติบโตมากขึ้นครับเราพูดถึงดีลไซส์ใหญ่ๆฮะดีลไซส์ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีดีลใหญ่ๆอย่างเช่นปีที่ผ่านมามี SoftBank มาลงทุนใน Grab เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมูลค่าการลงทุนใน Southeast Asia เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาลงทุนกันทีมูลค่าหลายพันล้านบาทตัวฟัน500สตาร์ทอัพของเราเนี่ยมีโอกาสไปลงทุนใน Grab ตั้งแต่ปีแรกๆฮะจนปัจจุบันเนี่ย Grab มีมูลค่ามากกว่า10,000 ล้านเหรียญ 10,000 ล้านเหรียญครับ 340,000 330,000 ล้านบาทในช่วงเวลาแค่ 4-5 ปีที่ผ่านมาครับจะเห็นว่ารอบการลงทุนหลังๆเนี่ยบริษัทใหญ่ๆจากต่างประเทศนะครับเข้ามาลงทุนกันอย่างเช่นSoftbank ลงทุนใน Grab 2,500 ล้านเหรียญเรียกว่าอะไรฮะ Tencent ลงทุนใน Gojek 1,200 ล้านเหรียญ Alibaba ลงทุนใน Lazada 1,000 ล้านเหรียญอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเร่งให้เกิดการลงทุนแล้วก็ขยายในตัวเศรษฐกิจในสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียูนิคอร์นยูนิคอร์นเนี่ยฮะเป็นคำศัพท์ที่เรียกบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านเหรียญ นะครับก็ปัจจุบันช่วยขยับให้ผมหน้านึงฮะตึงอีกทีนึงแล้วกันนะฮะปุ๊บปัจจุบันเนี่ยเซาท์อีสเอเชียเนี่ยมียูนิคอร์นอยู่ประมาณ6ตัวหรือ7ตัวก็แล้วแต่จะมองครับก็จะมีบริษัทที่เรารู้จักกัน Grab ใช่ไหมฮะปัจจุบันประมาณ 10,000 ล้านเหรียญแล้วฮะอันนี้ตัวเลขเก่าไม่ได้อัปเดต C เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทชื่อ Garena ฮะถ้าใครเคยเล่นเกม ROE ก็ C เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นยูนิคอร์นครับของเซาท์อีสเอเชียครับ valuation ประมาณ 4,000 ล้านเหรียญฮะประมาณ list อยู่ในนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ครับGojek เนี่ยเหมือน Grab ฮะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์กำลังพึ่งเข้ามาในเมืองไทยครับก็มีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านเหรียญ Lazada หรือว่าอีก2ตัวฮะขยับไปอีก2ตัวก็คืออาจจะเคยได้ยินมี2ตัวอยู่ในอินโดนีเซียครับชื่อ Traveloka เราอาจจะเห็นโฆษณาบ่อยๆเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวสมัยนี้หรือว่าบริษัทชื่อ Tokopedia เป็น e-commerce พวกนี้เนี่ยก็เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับ Ubi เนี่ยแหละฮะประมาณปี2012ครับแต่ด้วยการที่เขาระดมทุนได้อย่างรวดเร็วหรือว่าตลาดเขามีขนาดใหญ่เนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ย ก็สามารถระดมทุนไปจนถึงระดับที่เติบโตเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านเหรียญหลายพันหลายหมื่นล้านเหรียญได้ครับในเวลาแค่ 4-5 ปีฮะลองขยับไปอันนี้เป็นตัวเลขในประเทศไทยครับเราบอกว่าอันนี้จาก TechSource นะ2012จนถึง2017เนี่ย2012เนี่ยมีบริษัทที่ระดมทุนได้แค่3บริษัทอุ๊บบีเป็นมีมูลค่าการลงทุน2ล้านเหรียญนะ
อุกบีเป็น1ใน3บริษัทเฉพาะอุกบีเนี่ยระดมทุนไป2ล้านเหรียญละอีก1แสนเหรียญนี่อีก2บริษัทคือตลาดเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นในปี2012เท่านั้นเองครับขยับมาอีกประมาณแค่5ปีฮะปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วสตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี่ยระดมทุนไปมีมูลค่า300ล้านเหรียญฮะเป็นประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาทในเวลาแค่5ปี 10,000 ล้านบาทเนี่ยจริงก็กระจายกันอยู่ในอีโคซิสเต็มของบริษัทที่เราลงทุนกันที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ VC เนี่ยเติบโตจาก1ตอนนี้มีเป็น100ฮะถ้ารวม Corporate VCรวมแองเจลต่างๆเนี่ยรวมกันได้เป็นระดับประมาณ100กว่าคนในเมืองไทยครับแล้วก็ accelerator ก็คือคนที่เอารับสตาร์ทอัพเข้าไปบิ้วฮะหลายจะได้ยินอย่างเช่น AIS Startup True InQ Dtech Accelerator อะไรต่างๆครับกรุงศรีธนาคารต่างๆเนี่ยมีโครงการเหล่านี้ทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ8เจ้าครับก็อีโคซิสเต็มเราก็เติบโตมาอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ funding amount โอเคอันนี้ผมข้ามไปได้มีบริษัทที่ระดมทุนขนาดใหญ่ๆเนี่ยก็อย่างเช่น e-commerce อาจจะเคยได้ยินนะครับคุณที่เป็น founder ของ e-commerce เนี่ยคุณพอลเนี่ยเคยทำบริษัทชื่อ Ensoco มาก่อนสมัย Ensoco เป็นคูปองฮะเว็บคูปองแล้วก็ exit บริษัทนั้นไปครับขายให้ Living Social ไปบริษัทใหม่ชื่อ e-commerce ก็เป็นยอดการระดมทุนซีรีส์ B ที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณ65ล้านเหรียญฮะในปีที่ผ่านมา Omiseco เป็น1ในพอร์ตโฟลิโอของ500ตุกๆครับ Omise เนี่ยเป็นบริษัทที่ผมลงทุนเป็นบริษัทแรกฮะตั้งแต่เปิดกองทุนมาลงทุนตั้งแต่ยังไม่มีกองทุน500ตุกๆเลยครับแล้วก็โอมิเซก็ไปได้ดีครับปัจจุบันก็ออก ICO ระดมทุนไป25ล้านเหรียญแล้วก็ตัวเหรียญของเขาเองก็มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านเหรียญอยู่บน Coin Market Cap นะครับอุกบีเองระดมทุน19ล้านเหรียญครับปีที่แล้วฮะก็มียักษ์ใหญ่อย่าง Tencent เนี่ยมาจับมือกับเราแล้วก็ลงทุนแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะมีรอบการระดมทุนอีกครับสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตฮะจาก1เท่าไปเป็น10เท่า10เป็น100 100เป็น 1,000 เท่าเนี่ยโอกาสการเติบโตเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆในแต่ละสเตจจาก0เป็น1เนี่ยอาจจะมีแบบแค่ตั้งไข่แล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีบริษัทเจ๊งไว้แค่นิดหน่อยฮะแต่การที่จะโต10เท่าหรือ100เท่าเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยจะเหลือแค่ไม่ประมาณแค่1ใน10เจ้าเท่านั้นนะครับในแต่ละสเตจที่จะสามารถขยับเป็นโต10เท่าในแต่ละปีได้ลองนึกถึงว่าถ้าคุณโต10เท่าไปเรื่อยๆทุกๆปีอะฮะโอกาสการเติบโตก็คือคุณสามารถเติบโตเป็นพันเท่าได้ในเวลาไม่กี่ปีอันนี้เนี่ยทำให้เกิดสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นขึ้นมาได้เพราะนั้นเวลาสตาร์ทอัพคิดว่าจะทำมาร์เก็ตอะไรอะฮะต้องพยายามคิดว่าธุรกิจที่เราเข้าไปทำหรือการเติบโตที่เราทำเนี่ยมันสามารถโตในระดับ10เท่าต่อปีได้หรือเปล่านะครับอันนี้ตุกๆ2ฮะก็เราก็เปิดฟัน2ขึ้นมาครับเป้าหมายของฟัน1เนี่ยเราลงทุนไปหมดแล้วฮะใช้ไปประมาณ50บริษัทฟัน2เนี่ยเราตั้งใจจะลงทุน150บริษัทครับแล้วก็ลงทุนในบริษัทที่เป็นทั้งเมืองไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านฮะอันนี้เป็นไครทีเรียในการลงครับก็จะเริ่มตรงดิจิตอลแล้วก็ดีปเทคต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยเราเคยพูดถึง business model เป็น innovative startup ที่ใช้ business model ของต่างประเทศมา apply ปัจจุบันเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการเป็นเรื่องปกติครับก็จะต้องมีเรื่องที่มันเรียกว่าอะไรฮะ startup ทำเรื่องที่ยากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งไม่ใช่แค่บอกว่าเอ้ยเอา business model ต่างประเทศมาทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วมันจะสามารถได้รับความสนใจจากนักลงทุนได้เพราะเรื่องเหล่านั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่าว่าแต่ทำแล้วจะไปแข่งกันเองในประเทศเลยครับเปิดมาเนี่ยคู่แข่งจากต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไม่ทำเรื่องที่มันมีจุดแข็งมากๆอะฮะสักพักนึงก็จะมีบริษัทจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำแข่งกับเราอยู่ดีเพราะนั้นก็จะมีอย่างเรื่องอย่าง AI machine learning architect เป็นอะไรฮะ architect ก็เป็นเกี่ยวกับประเทศไทยมีเกษตรกรรมฮะก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่น่าจะมีนักลงทุนในประเทศสนใจครับเพราะว่ามีบริษัทใหญ่ๆหลายอันที่ทำอยู่ในธุรกิจการเกษตรก็น่าจะมาเป็น CVC ได้หรือลงทุนได้เดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอเหล่านั้นอาหารก็เช่นเดียวกันฮะถัดจากการเกษตรก็ผลิตผลออกมาเป็นอาหารก็มีฟู้ดเทคหลายๆอันครับเราก็จะมีการลงทุนในฟู้ดเทคฟินเทคอันนี้ทราบอยู่แล้วครับ AR healthcare ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่กำลังขยับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับเราก็จะมีพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นครับพลังงานโลจิสติก B2B ซึ่งเป็นพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซใช่ไหมฮะท่องเที่ยวฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกนะที่มีเมืองติดอันดับหนึ่งไม่ถึงติดหลายเมืองนะกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยติด3เมืองในท็อป10ของโลกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นประเทศเดียวในโลกที่มี3เมืองติดท็อป10เพราะนั้น Travel Tech ก็เป็นอันนึงที่เป็นที่น่าสนใจครับ Marketplace E-commerce Property Tech อันนี้เป็นสโคของที่เราลงทุนฮะแล้วก็เราก็ต้องไปมองหา Strategic Partner ครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยเราจะไปเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้าน AI บล็อกเชนไหมฟรูตอาร์คิเทคไหมหรือว่าจากเมืองจีนเนี่ยเรามีคอนเน็กชันไหมหรือว่าโมบายบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับเพราะนั้นวิธีการที่เราจะทำให้เราเนี่ย
สามารถลงทุนเลือกบริษัทดีๆได้เนี่ยก็คือการออกไปหาพาร์ทเนอร์เหล่านี้เข้ามาจากต่างประเทศครับแล้วก็ reach out สู่ accelerator หรือว่านักลงทุนต่างๆในประเทศที่จะช่วยให้เราเลือกบริษัทดีๆในการที่เราจะตัดสินใจลงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าครับโอเคช่วยขยับให้หน่อยนะครับขยับไปได้เลยฮะอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์ก MIT Delta ครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เราช่วยเข้ามาเลือกบริษัทเราฮะเดี๋ยวขยับไปได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูบริษัทที่เราลงทุนนะครับวันนี้เราบอกเอ๊ะทำไงให้ถูกใจนักลงทุนอันนี้พอร์ตโฟลิโอไฮไลท์ครับอาจจะมีบริษัทอย่างโอมิเซฟิโนมิน่าTrusting Social Claimdit ของพี่แจ็คฮะทำเรื่องการเคลมโอเคผมต้องรีบไปแล้วฮะบอกว่าเหลือ5นาที Defocket FinExcel ผมมายืนฝั่งนี้เผื่อมันจะกดได้นะครับ Credivo ฮะอันนี้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เราลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียครับทำเครดิตเรตติ้งฮะอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นประเทศที่คนเนี่ยไม่ได้มี access สู่บัตรเครดิตเยอะเหมือนประเทศไทยเนี่ยฮะคนมีบัตรเครดิตเนี่ยไม่ถึง 20% เพราะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะซื้อของออนไลน์เนี่ยเขาไม่มีออปชั่นในการซื้ออันนี้ก็จะมีเราก็ไปลงทุนในบริษัทในอินโดนีเซียผ่านมาประมาณปีหนึ่งฮะบริษัทนี้ก็สามารถระดมทุนได้ประมาณเกือบ1,000 ล้านบาทก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เราลงทุนแล้วก็ได้รับผลดีครับโอมิเซอันนี้ที่เล่าไปฮะก็เราลงทุนไปตั้งแต่2014ครับแล้วก็โอมิเซออก ICO มาเดี๋ยวผมข้ามไปได้เลยครับปัจจุบันตัวเลข market cap ก็เคยเข้าไปแตะ 1,000 ล้านเหรียญของตัวโอมิเซนะครับTrusting Social เป็นบริษัทฟินเทคครับอยู่ในประเทศเวียดนามครับก็เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจากบริษัทเซโคย่าเนี่ยเป็นอินเวสเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกนะเคยลงทุนในพวก Google Facebook อะไรจนถึง YouTube อะไรต่างๆก็มาลงทุนในบริษัทที่เราลงทุนไป Trusting Social Fifth Stay อันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมก่อตั้งครับเหมือน Airbnb ฮะก็ปัจจุบันเรามี listing อยู่ประมาณเกือบ 35,000 listing ในประเทศไทยครับแล้วก็ปล่อยเช่าอยู่วันนึงเป็นมูลค่าเกือบล้านบาทต่อวันครับก็ได้รับระดมทุนจากเครือกลุ่มดุสิตมากับ Double A ปีที่แล้วประมาณ100ล้านทัวร์ครับฮะเป็นตัวอย่างเป็น marketplace ของเรียกว่าอะไรฮะตลาดท่องเที่ยวครับเป็นทัวร์ outbound ฮะบริษัททัวร์ครับเนี่ยเราลงทุนไปประมาณ2ประมาณปีกว่าๆครับรายได้ครึ่งปีนี้สามารถทำรายได้ไป800ล้านบาทแล้วฮะในช่วงครึ่งปีแรกน่าจะถึง 1,000 ล้านภายในสิ้นปีนี้ครับแล้วก็เคลมดิของพี่แจ็คเดี๋ยวข้ามไปครับกรุงศรีมาลงทุนในบริษัทชื่อฟิโนมิน่าครับฟิโนมิน่าเนี่ยก็เป็นเหมือนมิวชัลฟันออนไลน์ครับปัจจุบันฟินโนมิน่าบริหารกองทุนอยู่มูลค่าพอร์ตโฟลิโอเกือบ 5,000 ล้านบาทก็เป็นบริษัทที่มีอายุแค่ปีกว่าที่เราเข้าไปลงทุน Architect Lickau ครับ Lickau นี่เป็นบริษัทที่ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมฮะน้องเอิร์นเนี่ยจบ MIT แล้วก็แก๊งเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็เรามีโอกาสเข้าไปลงทุนใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์ว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงอะไรต่างๆบริษัทนี้ได้รับเงินลงทุนจากกองทุนก่อนที่เราจะไปลงทุนนะฮะได้รับการลงทุนจากบิลเกตส์ครับบิลแอนด์เมลิดาเกตส์เนี่ยก็เป็นเจ้าของ Microsoft ใช่ไหมครับก็เปิดกองทุนขึ้นมาครับก็ลงทุนในลิคเคาแล้วก็ทาง500ทุกๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ reach out สู่น้องเอิร์นฮะแล้วก็ลงทุนไปครับ T2P Deep Pocket เสื้อผ้าโพเมโลรู้จักไหมฮะผู้หญิงอาจจะเคยได้ยินเสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลครับก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เรามีโอกาสได้ไปลงทุนตั้งแต่ตอนแรกฮะปัจจุบันยอดขายโพเมโลเดือนนึงหลาย10ล้านบาทครับแล้วก็ได้รับเงินลงทุนประมาณ600ล้านบาทครับจากเซ็นทรัลแล้วก็ JD.com JD.com ก็เป็นอีคอมเมิร์ซเบอร์2ครับจากประเทศจีนฮะถัดจากอาลีบาบาก็มาร่วมลงทุนในบริษัทโพเมโลต่อจาก500ตุกๆของเราครับปึ๊บขยับปึ๊บขอให้ไหนฮะโอเคอันนี้ข้ามไปได้ครับปึ๊บขอให้ไหนฮะได้ไหมครับอันนี้มันอาจจะมีไว้เท่ๆครับกดไม่ได้ครับหมดแล้วเหรอฮะโอเค that's why โอเคครับถ้างั้นก็คือโดยสรุปนะครับอันนี้เนี่ยผมแค่ยกตัวอย่างเร็วๆฮะของพอร์ตโฟลิโอที่เราลงตัวอย่างเนี่ยประมาณสัก10กว่าเจ้าในประมาณ50บริษัทที่เรามีการลงทุนไปในความเป็นจริงเนี่ยการลงทุนการเลือกที่จะทำสตาร์ทอัพขึ้นมาครับการคุยกับนักลงทุนที่เป็น Venture Capital เนี่ยเป็นแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้าคุณต้องการดันตัวบริษัทของคุณให้เติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็500ตุกๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกอันแรกๆครับถ้าบอกว่าเป็นบริษัทที่เปิดในเมืองไทยเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนในระดับเช็คไซส์ไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นนักลงทุนคนแรกของคุณได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณในการพูดถึงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีคำถามไหมคะมีไหมฮะ
ไม่ถามหรอคะพี่หมูมาเองเลยนะคะวันนี้ครับผมค่ะงั้นนุ่งมีถามมีคำถามไหมคะมีคำถามค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะถ้าเรามีแค่ไอเดียแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอเดียเรามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กก่อนที่เราจะไปสเต็ป2หาพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยเช่นพี่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์โดยรวมเดเวลลอปเปอร์อะไรเลยแต่พี่มีไอเดียครับแต่อยากรู้ว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กต้องบอกว่าจริงๆแล้วเวลาบริษัทลงทุนนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยไอเดียอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอถูกไหมฮะแต่ว่าในฐานะตอนที่เราเริ่มธุรกิจเนี่ยเราสามารถทดสอบไอเดียของเราได้ว่ามีคนสนใจหรือเปล่าครับสมมติผมอยากจะขายสินค้าขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะไปนั่งหาทีมจะเริ่ม develop app หรืออะไรเนี่ยผมสามารถอาจจะทำง่ายๆครับลอง bounce ไอเดียนั้นลงไปใน Facebook ก็ได้ครับหรือสมมติว่าเราไปมีเพจ Facebook อยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถโพสต์ขายสินค้าที่ยังไม่มีอยู่จริงสมมติตัวอย่างนะฮะสมมติจะขายที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะยกตัวอย่างเนี่ยเราสามารถโพสต์สินค้าที่เราอยากจะขายครับแล้วก็ตั้งราคาที่เราอยากจะขายฮะแล้วก็ลองบูสต์โพสต์ดูสัก500บาทในการบูสต์โพสต์ใน Facebook ปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถระบุเพศอายุการศึกษาเดโมกราฟิกโลเคชันอะไรต่างๆได้หมดเลยฮะแล้วก็ทำเหมือนพ่อค้าแม่ค้าบน Facebook ทั่วไปครับบอกว่าถ้าสนใจลองทักมาดูแล้วลองดูว่าเซอร์วิสหรือบริการที่เราจะทำเนี่ยมีคนสนใจหรือเปล่าอันนี้คือโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะมันเปิดโอกาสให้เราบาวส์ไอเดียโดยที่เรายังไม่ได้ต้องลงมือทำจริงๆได้อะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจสมมติเราบูสต์โพสต์ไป500บาทแล้วเราคิดว่าขายสินค้าชิ้นนึงกำไรกี่บาทเนี่ยถ้าเราสามารถมีคนทักมาจะมาซื้อสินค้าเราแล้วเราคิดว่าสินค้านี่กำไรเกิน500บาทอันนี้แปลว่ามีลุ้นว่าธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตไปได้ถูกไหมฮะอันนี้จะเป็นวิธีการทดสอบไอเดียง่ายๆเป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทดสอบไอเดียเหล่านี้ได้ครับหรือว่าในโลกออนไลน์หรือว่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มลงมือทำขึ้นมาเลยด้วยซ้ำครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าตอนลงมือทำจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามีแค่ไอเดียเนี่ยมีคำพูดอันหนึ่งที่เราพูดประจำก็คือบอกว่าไอเดียมันกระจอกไอเดียมันกระจอกเพราะอะไรครับมีแต่ไอเดียเนี่ยทันทีที่มีคนฟังไอเดียของเราไปเนี่ยเขาก็จะมีไอเดียเหมือนเราละไอการลงมือทำต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นมันเรื่องทีมเลยเป็นเรื่องที่สำคัญครับอย่างแรกถ้าเราบอกว่ามีคนอยู่3คนนะฮะถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยหนึ่งคือนักธุรกิจอันที่2คือดีไซเนอร์คนที่3คือโปรแกรมเมอร์ครับตัวบริษัทเราเนี่ยเราต้องมีคนเก่งๆบางคนเนี่ยสามารถทำได้ครบเลยฮะอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นทั้งนักธุรกิจเป็นทั้งเขาจะเคร่งเครียดเรื่องดีไซน์มากเวลาออกผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ได้ด้วยคนเก่งๆอาจจะทำได้หมดเลยเขาอาจจะลองลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนเดียวได้คนทั่วๆไปเนี่ยอาจจะทำได้สัก2อย่างอาจจะดีไซน์ได้นิดหน่อยแล้วเป็นนักธุรกิจหรือว่าเขียนโปรแกรมได้แล้วก็ทำดีไซน์ได้เล็กๆน้อยๆถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมีสัก2คนที่แลปกันให้มันครบ3มุมตรงนี้ฮะอย่างน้อยเพื่อที่จะเริ่มตัวธุรกิจขึ้นมาครับครับผมค่ะแต่เชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่คนที่มีไอเดียแล้วก็เป็นกังวลก็คือว่าอาจจะคิดแล้วก็รู้ว่าทำธุรกิจแบบนี้มันน่าจะมีช่องว่างอยู่สตาร์ทอัพแบบนี้ว่าแต่ตัวเองไม่ครบอาจจะขาดความรู้ทางด้านไอทีหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะต้องการคำแนะนำนะพี่หมูใช่ครับก็อย่างที่บอกครับคือเราก็ต้องมีทีมที่เป็นโปรแกรมเมอร์และก็ดีไซเนอร์ครับอยากจะมาเป็นโคฟาวเดอร์สมมุติว่าเราไม่สามารถยังไม่สามารถจ้างเขาได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราสามารถรวบรวมกลุ่มคนที่มีไอเดียฟังไอเดียเราแล้วบ่ายแล้วบอกว่าอยากจะมาลองตั้งต้นกันเนี่ยเราก็สามารถคุยแล้วก็แบ่งหุ้นกันครับแล้วก็เงินเดือนก็อาจจะยังไม่ค่อยมีแล้วก็ร่วมมือกันทำขึ้นมาแล้วก็พอเริ่มทำอะไรไปสักหน่อยนึงต้องการใช้เงินเยอะกว่านั้นก็จะมีนักลงทุนที่จะก้าวเข้าไปหรือว่ามีรัฐบาลที่จะช่วยออกกรันให้ครับค่ะค่ะอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะขอถาม5ถึง500ตุ๊กตุ๊กกอง2เนี่ยค่ะเรามองหาสตาร์ทอัพลักษณะแบบซีดเลยไหมหรือว่ามองขึ้นไปถึงซีรีส์ A ด้วยอะคะก็ตุ๊กๆ1เนี่ยลงเฉพาะซีดครับแต่ตุ๊กๆ2เนี่ยลงทั้งซีดแล้วก็ซีรีส์ A ฮะก็คือเราอาจจะมีบางบริษัทที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือตอนที่เราทำตุ๊กๆ1เนี่ยสิ่งนึงที่เราพบก็คือว่าพอบริษัทเขาใหญ่ขึ้นนะฮะตุ๊กๆ1เนี่ยไม่มีเงินมากพอที่อยากจะไปช่วยเขารอบที่เขาต้องการเราลง3ล้านบาท5ล้านบาทได้แต่พอเขาต้องการ20 30ล้านเนี่ยเรามีเงินไม่พอทุกๆ2เนี่ยเราเลยระดมทุนมาเยอะขึ้นครับแล้วก็คิดว่าบางทีแบบเฮ้ยเราอุตส่าห์ลงมาแรกๆตอนที่เขากำลังจะโตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงที่เขาต้องการเงินเยอะๆที่สุดเลยแล้วเราเป็นคนแรกเลยเราน่าจะเป็นคนที่ลงก็เลยทุกๆ2ก็เลยทำไปถึงซีรีส์ A ได้ด้วยครับผมค่ะค่ะมีคำถามใช่ไหมคะเชิญค่ะค่ะสอบถามค่ะอย่างที่เป็นลงทุนในด้านฟู้ดอะค่ะไม่แน่ใจว่าความอินโนเวทต้องขนาดไหนอ๋อฮะ
ก็คำ innovate เนี่ยก็ต้องอย่างยกตัวอย่างเราน่าจะมีบริษัทหนึ่งที่กำลังคุยอยู่อาจจะเคยได้ยินไหมครับชื่อ food innovate อย่างเงี้ยฮะเขาจะลดน้ำตาลในเครื่องดื่มน้ำผลไม้ได้คือน้ำตาลเนี่ยจะลดลงไป 70-80% โดยที่รสชาติไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยฮะคือเป็น food tech ก็จะมีเทคโนโลยีบางอย่างครับที่สมมติคนเนี่ยอาจจะชอบดื่มน้ำผลไม้แต่ว่ารู้สึกว่ามันน้ำตาลมันสูงแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ดีต่อสุขภาพก็จะมีเทคโนโลยีใส่เอนไซม์อะไรบางอย่างลงไปซึ่งทำให้ปริมาณน้ำตาลเนี่ยลดลงไปเกือบหมดเลยโดยที่เหมือนไดเอทโค้กอะฮะเหมือนไดเอทโค้กแต่เป็นเวอร์ชันน้ำผลไม้ก็อันนี้เป็นยกตัวอย่างของตัวฟู้ดเทคครับก็ต้องบอกว่าจริงๆธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าคือการมันไม่ใช่รีเทลอะฮะคือไม่ใช่ว่าเราเปิดร้านขายกาแฟขายขนมเนี่ยมันจะกลายเป็นฟู้ดเทคขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เอาไปใช้ในการทำอาหารต่างๆครับผมแล้วก็ลูกค้าก็น่าจะเป็น B2B ครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องดื่มเป็นบริษัทผลิตอาหารที่ต้องการเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ครับ